ันนี้เรามีเมนูเพื่อสุขภาพเสริมประโยชน์จากคอลลาเจนมาฝากค่ะกับเมนูยำสลัดทูน่าญี่ปุ่นสนับสนุนโดยอามาโดคอลลิจิวิธีทำวุ้นน้ำยำสลัดใส่น้ำและผงวุ้นลงในภาชนะคนจนผงวุ้นละลายนำขึ้นตั้งไฟแล้วคนจนส่วนผสมเดือดเติมโชยุมิรินและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตราคอลลิจิคอลลาเจนชงแล้วใสไม่มีสีไม่มีน้ำตาลใส่น้ำส้มสายชูข้าวญี่ปุ่นคนให้เข้ากันเทส่วนผสมที่ได้ลงในถาดที่เตรียมไว้นำเข้าตู้เย็นจนทรงตัวดีแล้วนำออกมาหั่นเป็นชิ้นพอดีคำเตรียมไว้เป็นวุ้นน้ำยำสลัดวิธีทำยำสลัดทูน่าญี่ปุ่นวางใบโอบะทูน่าสดแตงกวาญี่ปุ่นสาหร่ายปรุงรสและไข่กุ้งลงในช้อนเสิร์ฟโรยวุ้นน้ำยำสลัดและงาขาวคั่วให้สวยงามพร้อมรับประทานค่ะ